ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูนิสัยจริยคุณหรือหลวงพ่อโอดปัญญาทะโลเจ้าวาดวัดจันเสนอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าคณะอำเภอตาคีพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองนครสวรรค์อัตโนประวัติมีนามเดิมว่าวิสุทธ์แป้นโตเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2460ณบ้านเลขที่103หมู่ที่7บ้านหัวเขาตำบลตะคีอำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์โยมบิดาโยมมารดาชื่อนายชิดและนางต่วนแป้นโตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน7คนในเยาว์วัยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหัวเขาก็ลาออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพจนอายุครบ20ปีได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2481ณพระอุโบสถวัดหัวเขามีพระธรรมไตรโลกาจารย์ยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูนิปุณธรรมธรวัดตะคีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูพิพัฒน์ศีลคุณวัดหัวเขาเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทท่านได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมวิทยานะปีพุทธศักราช2484สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพหลวงพ่อโอดได้ศึกษาพุทธาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพรมวัดช่องแคและหลวงพ่อเชนวัดสิงห์นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอตะคีในฐานะที่เป็นหลานที่ใกล้ชิดโดยโยมพ่อของหลวงพ่อโอดคือนายชิดเป็นน้องชายแท้ๆของหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลแม่ของนายชิดเป็นพี่สาวโยมแม่ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพดังนั้นหลวงพ่อโอดจึงเรียกหลวงพ่อลุงและหลวงพ่อเดิมว่าหลวงลุงด้านการศึกษาพุทธาคมเมื่อท่านกลับจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานาวาแล้วท่านได้มาอยู่กับหลวงพ่อลุงซึ่งในระยะนี้เองท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อลุงส่วนหลวงพ่อเดิมท่านมาที่วัดหนองสีนวลอยู่เป็นประจำซึ่งหลวงพ่อโอดได้ขอศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงพ่อเดิมทั้งนี้จากคำบอกเล่าของท่านเองว่าท่านยังมีอาจารย์อีก2รูปคือหลวงพ่อพรมวัดช่องแคในช่วงปี2500เป็นต้นมาท่านมักไปเยี่ยมหลวงพ่อพรมเป็นประจำพระอาจารย์อีกรูปคือหลวงพ่อเชนวัดสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีท่านไปอยู่เรียนกับหลวงพ่อเชนที่วัดสิงห์เรียนวิชาทำตะกุดด้านวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อโอดเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติมากท่านศึกษามาจากหลวงพ่อลุงต่อมาท่านได้ไปศึกษาต่อที่สำนักเรียนวิปัสสนาวัดมหาธาตุกรุงเทพระหว่างปีพ.ศ.2500ท่านได้เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดจันเสนโดยท่านเป็นผู้สอนหลวงพ่อโอดเป็นพระที่มีเมตตาสูงวันวันหนึ่งท่านจะคอยนั่งรับแขกอยู่ทั้งวันใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไปมาหาท่านท่านก็จะให้คำแนะนำที่ดีโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะยากดีมีจนหลวงพ่อโอดมรณภาพเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2532สิริอายุ72ปีพรรษา50ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ
ดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่